โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมเบอร์ซ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปดีใหม่กันต่อเซิร์ฟเทเบตเก้านะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์เบอร์ซ่านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซุปเปอร์แตงคนใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับก็เปิดมาด้วยแม่บ้านก่อนเลยแล้วกันนะจัดไปเลยนะครับผมตรงนี้ได้อุปกรณ์สีทองด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้นานๆจะได้ทีผมไม่ค่อยได้เลยนะคนอื่นเนี่ยอาจจะได้บ่อยนะแต่ผมอ่ะไม่ได้เลยนะครับนานๆจะผมมาทีนะครับวันนี้มีกิจคูณสองไอ้นี่ด้วยนะแจ่มเลยเฮ้ยพลัง5 ล้านอะไรไม่ได้ลอง70เลยต้องลอง70หน่อยละอยากดูอยากดูว่าเราจะเอามันลงได้ไหมผมว่ายากละโอ้โคตรเก่งเลยอะบอกแค่เนี้ยโอ้โหแช่แข็งได้อยู่ครับโอเคตอนแรกว่าแช่แข็งไม่ได้แล้วนะอย่างนี้ก็แหลมเลยตัวบนก่อนก็ได้ครับโอเคถ้าแช่แข็งได้ก็สบายครับผมไม่ซีเรียสเลยแต่แม่งแช่ไม่ได้นี่งานเข้าเลยนะครับเฮ้ยหูลืมแชนติไอ้บ้าเฮ้ยลืมกดผิดผมมาลืมกดอันติเมื่อกี้โอเคปุ๊บไม่เป็นไรยังมีอยู่ในเส้นทาง4 ดาวอยู่ดีอ่ะโอเคผมลดเลือดเลยนะโอ้โหเอ้ยตายเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหจบเลยครับถ้ามาอย่างเงี้ยถ้ามาเรามาเวนี้คือเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีตัวตีแล้วครับเรียบร้อยฮะจบโอ้ยากยากยากอ่ะต้องประมาณ5 ล้านนิดนิดนิดน่าจะได้อยู่โอเคไม่เป็นไรเล่นแบบกวาดล้างไปก่อนก็ได้ครับแสดงความโหดร้ายโอ้โหบ้าบอ5 ล้านยังเอาไม่อยู่นะฮะกดนี่ก่อนวันนี้น่าจะครบ1,000พอดีมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมเล่นภารกิจสนุกได้แค่ร้อยนิดนะยังไม่ถึง150ก็มีวันหนึ่งผมลืมเล่นนะฮะพอดีว่าไปนอนก่อนก็เลยลืมแบบเฉยเลย ลืมแบบงงๆนะฮะของในกระเป๋าก็ยังไม่ได้เก็บนะฮะอืมโอเครับรับรับอ่ะเข้ายูเนียนดีกว่านะครับเลเวล6กันนะฮะสำหรับยูเนียนของผมนะครับ1 2 3ดีสปีดอัพไปมาเลยไปเลยไปเลยมาเฮ้ย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 เจ๋งบ้านเลี้ยงนี่ทีมป้องกันโอ้ทีมป้องกันโคตรอ่อนเลยต้องเป็นแบบนี้ใส่ทีมป้องกันไว้ก่อนนี่ต้อง5 ล้านเดี๋ยวอุ้ยได้ของเยอะเลยอะโลโปเกมอนไม่มีอะไรใหม่ๆเลยอ่ะไปก่อนนะครับรีบเวลามีน้อยน่าจะขนส่งแล้วมั้งโอเคจริงๆครึ่งชั่วโมงผมก็ขนได้สองเท่านะแต่ว่าขี้เกียจรอแล้วนี่เปิดออนมาก็ออนแล้วทีเดียวเลยแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากตรงนี้ชิวๆอยู่แล้วผมอ่ะแค่นี้ครับยูเนียนจบนะฮะภารกิจในยูเนียนขนส่งก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรกลับไปหรืออะไรบ้างเหลือเทรนโปเกมอนก็คืออ๋อหัวใจเนี่ยกาลิโออะไรเงี้ยอ่ะไปก่อนแล้วกันนะดอนเดินอะไรเงี้ยเราก็อัพให้มันเปลืองเพชรเพื่อเอ้ยเปลืองทองเพื่ออะไรวะ
เมื่อคืนผมอ๋อรับไปแล้วนะครับมีเซตชิปอยู่พันกว่านะโอเคก็มีแค่ฟาร์มเท่านั้นมารับรับปลูกเบอร์รี่ไปก่อนนั่นเหลือเล็กๆน้อยๆโอเคมาดูดีอ๋อใช่ผมต้องเข้าไปในฟาร์มอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราต้องเอาตัวหลักเราขึ้นไปแทนดิมัน84กันหมดแล้วไงเออใช่ไหมเห็นป่ะเออจริงด้วยฮะฮ่าดื่มเฉยเลยโอเคดูดีอ่ะไปกันต่อครับวันนี้มีฐานปฏิบัติการอ่ะเนี่ยจัดดีครับรออะไรฐานปฏิบัติการคันโตนี่บานะผมมีอ่ะก็จัดไปดีครับรออะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9ตาไฟจัดไปอ่ะอัตโนมัติไปเลยนะครับโดยปกติแล้วก็ได้ที่ชั้นประมาณ60นะก็น่าจะดันได้ถึง60อยู่โอเคอ่ะเนี่ยผมเป็นเทรนเนอร์สุดยอดนะฮะระดับเทรนเนอร์สุดยอดคือเทรนเนอร์ตรงกลางอ่ะระดับกลางนะฮะก็ไล่ๆไปนะตรงนี้ตึบตึบผมมาตึบเลยนะเออไปไปอ่ะเรียกจบที่ด่านเท่าไหร่นะอ่ะผ่านไปแล้ว50 ด่านนะครับผมก็ยังไม่มีใครเป็นไรนะก็พลังยังเต็มๆกันอยู่นะโอเคนะถือวันนี้ถือว่าดีมากนะครับปกตินี้50ผมหายไป1 ตัวแล้วนะวันนี้ถือว่ายืนระยะได้ยาวอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพลังผมเพิ่มขึ้นด้วยแหละแล้วมัน5 ล้านกว่าไงจริงๆมัน5 ล้านนะแต่ว่ามันใส่นั่นไม่ได้อันหนึ่งอืมโอเคฟินี่น่าใกล้แล้วล่ะ1 ตัวโอ้โหผ่านไปแค่เมื่อกี้เองไม่ถึง3 ด่านที่รีวิวเมื่อกี้นะครับไปแล้วครับ3 ตัว 4 ตัวนะฮะโอ้โหครับโดนรัวๆเลยตอนนี้มันพลังมัน3 ล้านพอๆกันนะโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหไปได้59 ด่านนะหายไป1นะแต่ก็โอเคนะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าทำได้ดีนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นแล้วก็เข้าร่วมนะครับภารกิจอันสุดยอดของเราอ่ะก็ทำภารกิจบลาบลากันก่อนแล้วกันนะตรงนี้ฐานปฏิบัติการนี่นะถ้ามันตราผิดไม่ฐานปฏิบัติการอะไรหรอผมจะเคลียร์พวกเลเวล1ก่อนนะไปมันจะได้อัพขั้นอัพเวลได้มาไปภารกิจถ้ามันต้านะครับก็จัดชุดใหญ่เลยตอนนี้ฟินี่มันขึ้นมาเป็นอันดับ2นะหมายถึงแบบว่าความเก่งอันดับ2อะแซงยูโนวาเฉยเลยเมื่อคืนเมื่อวานผมยัดดิสกิลให้เข้าไปไงคือตอนแรกคือตัวโปเกมอนแฟรี่ของผม3 ตัวก็คือมันเป็นดิสกิลกากๆกันหมดนะฮะพอฟินี่ผมยัด4 ทองเลเวล4ให้เท่านั้นแหละโอ้โหแซงฮิโนวาขึ้นหมดเลยครับคนละเรื่องเลยนะแปลว่าพื้นฐานพลังนี่ฟินี่เยอะกว่าเฉยเลยฮะอืมโอเคลาบูบูเรียบร้อยตุ๊กตาลาบูบูกำลังมาแรงเฮ้ยมีคนชื่อลาบูบูด้วยผมเห็นในเซิร์ฟอืมโดนดิเอ้าเฮ้ยตายเหรอเนี่ยโอ้โหถึงขั้นตายเลยเหรอเอาไว้ดีเก่งเกินไปหรือเปล่าก็ได้แค่นั้นแหละโอเคป่ะจบนะอืมมีซวบเราด้วยเว้ยนี่ยังมีซวบเราแล้วไงเพื่อนเพื่อนก็ได้แค่นี้แหละนั่นน่ะนี่ไงซวบไป1 ทีไม่ตายก็ต้องเจออันติเมตอ่ะโอเคนะถือว่าผ่านนะครับสำหรับถ้ามันตราด่านนี้นะครับจริงอ่ะอีกหนึ่งนะครับจริงมันไม่ได้ยากมากแต่เมื่อกี้เราโดนอะไรตีไม่รู้ผมจำมองไม่ทันนะว่ายูโนวาโดนอะไร
อ่ะก็มีนิดๆหน่อยๆที่โดนนะครับโดนเป็นหนึ่งตุ๊บตายเลยนะทีเดียวอ่ะเออโอ้ผมหยิบเบอร์รี่มาผิดว่ะว่าจะหยิบเบอร์รี่ลดเลือดมาไม่เป็นไรถ้าแช่แข็งได้ก็ยังจบหมูแช่ไม่ได้แล้วด้วยอาจจะเป็นเฉพาะด่านนะฮะไอ้เขาเขียนอะไรก็ไม่รู้ภาษาจีนอ่านไม่ออกฮะเวรกรรมโอเคเดี๋ยวมานอฟฟี่เป็นถึกครับมานอฟฟี่นั่นไงโอเคก็เต็บเว็บ2นะครับชาร์จ1ทีครับอืมผมรู้ว่าเป็นอันติของอยู่ไอ้นั่นนะที่ได้เป็นอันติของฟินี่แทนไปอย่าเพิ่งเก็บเอาไว้สู้ด่านสุดท้ายล่วงไปแล้ว1ครับโอเคดีมากครับเพิ่มพลังหน่อยดิไอ้ยี่แม่งมาโดนนี่เราเออมันต้องแบบนี้เว้ยก็จะยัดอันติอีกหนึ่งดอกอืมเหลือแค่น้องเจเนเซกตัวเดียวจบแล้วครับผ่านนะเห็นปะชิวๆอ่ะผ่านนะเขตร้อนหนึ่งเออผ่านนาทีใช่ไหม ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมเอ้าผมลืมเล่นยิมหนึ่งอันเนี้ยเมื่อวานก็วนดูมาแล้วนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้ดูลืมเล่นไปรีมหนึ่งเหมือนน่าจะกดข้ามไปแหละนะครับนี่ไงหลุดไปหนึ่งอ่ะเล่นเลยแล้วกันไหนๆก็ออกมาแล้วลุย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 นะครับผมมาหล่อทาเนียนะชื่อว่าหล่อทาเนียเหรอเออเฟียวดีนะรวมไปแล้วหนึ่งครับหล่อทาเนียอ่ะไปกันต่อนะครับตรงนี้นะอ๋อโปเกมอนผีที่ข้ามไปไม่ได้เล่นเนี่ยมาโอ้แค่ลาน9พลังไม่ได้สูงนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นทีมผีครับอ่ะไปดีติดช้าด้วยนะโดนเลียไปเมื่อกี้ หมดแล้วนะไม่น่าจะมีด่านให้เราลงนะโอเค100กว่าอ่ะสำรวจเลยครับยังไม่ได้มีแผนที่จะเล่นด่านสำรวจด่านใหม่นะครับผมไม่มีตัวละครเล่นแล้วอ่ะไปเหรียญแฟลตเหรียญแฟลตสัปดาห์นี้แฟลตที่น่าสนใจก็จะเห็นมีแค่ใต้ดินเหมือนจะมีแค่ใต้ดินมาสเตอร์นะที่ทำมาสเตอร์ได้ทำแฟลตก็ทำมาสใครที่จะทำใต้ดินมาสเตอร์ก็ต้องทำแฟลตสัปดาห์นี้ก่อนเลยนะฮะ400เหรียญน่ะถ้าเก็บได้ก็ผมก็อยากจะให้เปลี่ยนเพราะว่าใต้ดินมาสเตอร์เนี่ยคือว่าดีมากนะครับสำหรับใครที่ได้ยูนิว่ามาเดือนนี้นะก็ถ้านิสัยไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับเรารีเซ็ตนิสัยได้ไงเออทั้งอุปกรณ์รีเซ็ตทั้งอะไรมันมีอยู่ในร้านปฏิหาริย์หมดนะฮะไม่ต้องสืบสบายๆเออจัดไปเลยนะครับตรงนี้นะมาเอาให้จบไปเรียบร้อยโอเคอ่ะมา1-0เกอร์วันคือเกอร์วันแล้วอ่ะไปเรียบร้อย2-0ชนะไปได้เหรียญแล้วมั้งเดี๋ยวผมรับก่อนแล้วกันแล้วก็มาเก็บที่หลังอ่ะ150อ่ะ1,000พอดีโอ้โหมีแต่ได้กับได้นะเดี๋ยวผมเล่นรอบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็รอบทีมคัมเซิร์ฟนะแล้วก็เจออีกทีก็พวกรอบบอลโลกกับวุ่นวายเมื่อวานผมก็เอาวุ่นวายมาดูก็จบอันดับ11เนาะก็อันนี้เราลงเต็มเวลาดูก็ประมาณเนี่ยครับก็ได้เพชรมา200นิดๆไม่ได้คิวได้เยอะนะครับแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนที่คิวไม่ได้เลยนะแต่ก่อนอ่ะคือไม่ได้เลยนะแต่ก่อนคือยังกากเลยอ่ะนี้ก็ยังดีแบบเออมีพัฒนาการนิดนึงนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะเอ้ยหูกดผิดว่ะกดผิดเฉยเลยครับไปไม่เป็นไรช่างมันพอได้อยู่อ่ะไปลุยอืมทีมแรกเลยอย่างงี้ก็จบเลยทีมแรกเล่นได้สบายมา
ผมเซ็นไปลุยฟึบฟีดก่อนเลยครับแค่ฟีดทุกอย่างก็จบโอเคด่านแรกก็ไม่ยากนะครับทาวเวอร์นี่ผมยังขึ้นไม่ถึง80สักทีอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะเนื่องจากพลังผม5ล้านแล้วมันน่าจะมีอะไรที่ดีมากกว่านี้ป่ะเออดูก่อนมันอาจจะผ่านได้ก็ได้นะครับด่านนี้ถ้าผ่านได้นี่ก็จะได้ปลดล็อกไปอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะทำไอ้นั่นแล้วอะไรวะจะทำมาสเตอร์ตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะทำตัวไหนซึ่งผมเตรียมทุกอย่างมาหมดแล้วแหละกว่าจะได้ของครบนะฮะหนังสือการ์ดอนผมเก็บมา4เดือนเต็มอ่ะไม่ถึง4เดือนประมาณ 3-4 เดือนประมาณนั้นไอดีนี้จะ6เดือนแล้วครับไอดีนี้จะ6เดือนละครึ่งปีละก็ต้องทำมาสักหนึ่งตัวมาสตัวแรกของผมมันเป็นลิซาดอนไงแต่นั้นเป็นมาสที่เอาไปใช้ด่านผ่านด่านสำรวจนะฮะแต่มาสจริงๆเนี่ยในทีมหลักเนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าผมทำแฟตทำอะไรไปครบทุกตัวแล้วรอเพียงว่าหนังสือการ์ดอนพร้อมแฟตพร้อมนะครับทุกอย่างก็จะตกลงด้วยดีมาก็เพิ่มความเก่งให้เอ้ยโอ้โหตายฮาเลยครับกระเด็นเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรยูโนว่าเหมือนจะเปราะว่ะถ้ามันยืนฝั่งเนี้ยจริงๆอุ้ยโหเหมือนยูโนว่าจะไม่ไหวเนาะโอ้โหโหดมากครับเก่งเก่งอยู่ว่ายืนไม่ค่อยดีนะตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตำแหน่งยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลองดูอีกทีเลยถ้าผ่านได้แล้วเราไปรับบัฟเลือดได้ก็จะอาจจะมีต่ออยู่ได้หน่อยนึงแต่ถ้าไม่ได้ก็คืออยู่ที่ว่าเราจัดทีมเลยเมื่อกี้จัดตำแหน่งไม่ดีครับตัวดาเมจเราไปก่อนก็หนักปะโอ้โหรู้สึกว่ามาชาโดเขาจะเก่งมากเลยโอ้โหแล้วมาชาโดเขาถึกมากเลยนะดูดาเมจที่เขาตีใส่เราเลยโอ้โหอันนี้ยอมอ่ะก็มาได้ไกลแค่69นะครับหลังๆนี่ไม่แตะ70เลยนะมีวันนั้นวันเดียวที่แตะ77แล้วก็ไม่แตะอีกเลยนะฮะอ่ะที่เหลือกิจกรรมพวกนี้ก็เล่นตามช่วงเวลาเนาะอย่างเหมืองแร่ก็เข้าไปเล่นออกไม่ได้ครับหมดเวลาก่อนก็อย่าเล่นตามเวลาที่เหลือก็ไม่มีแล้วละนะครับคร่าวๆนะฮะอ่ะพลังก่อนช่วงหนึ่งเมื่อกี้ผมกดริบบิ้นเว้ยได้ริบบิ้นเฉยเลยวะเนี่ยเหมือนได้ริบบิ้นอันนึงเนี่ยจริงด้วยโอ้แจ่มเลยใส่ไปก่อนแล้วกันได้ไม่ได้ไม่รู้หรอกใส่ไปก่อนผมก็กดได้ริบบิ้นมานะครับเมื่อกี้กดจากไม่ใช่ริบบิ้นกล่องทองนะครับริบบิ้นที่ได้จากป้ายกันโดดสู้อะเนาะเออได้เฉยเลยวะผมโชคดีมากเลยกดแค่กล่องธรรมดาไงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ริบบิ้นอะไรที่มันดีขนาดนั้นหรอกนะจะถามว่ามีใช้ดีกว่าไม่มีไหมก็ดีมีดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วถึงยังจะได้ริบบิ้นที่มันไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการจริงๆแหละนะฮะแต่มันก็เอามาใช้งานได้ก่อนดีกว่าไม่มีใช้อ่ะมันก็สามารถเสริมพลังให้เราได้หน่อยนึงอ่ะเออพูดถึงนะในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันนะฮะปึ้ง41นี่วิ่งไปหาป้องกันกายภาพดีกว่าสร้อยข้อมือนี่ก็น่าจะอัพได้นะผมไปสร้อยหลายสร้อย5สร้อย6แล้วนะครับบางทีผมรีวิวให้น้องๆไม่ค่อยอัพสร้อยข้อมือกันนะผมว่าสร้อยข้อมือมันได้เยอะดีนะจะบอกเสมอว่าสร้อยข้อมือเนี่ยอัพเก็บไว้นะครับได้น้อยก็อัพน้อยเดี๋ยวก่อนนะผมมีไอ้นั่น95หรออ๋อนี่ไงผมก็มีอยู่นี่ว่าการที่มันจะรีได้โอ้โหมันก็ยากกว่านะที่มันจะติดแบบว่าดิมันต้องเลือกสแตทแล้วถ้าเราไม่ได้ล็อกอ่ะอย่างนี้
ี้ดีกว่านะที่เหลือมันก็ต้องสุยๆอยู่นะผมก็ล้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าของไม่ค่อยมีถ้าผมมีของก็น่าจะได้มากกว่านี้ก็ไปดูตรงนี้ครับโอ้ได้มานิดเดียวเองโอ้ยังขายตั้งเยอะอะนะครับใส่ต้องเปลี่ยนไปใช้แบบเลเวลกากๆแล้วอัพดาวดีกว่ามั้งถ้าพูดถึงนะอย่างนี้มันยากนะฮะยูโนวาฟินี่ครับฟินี่ยัดสปีดเลยนะโหดๆนะฟินี่นะบวก26นี่เดนซี่ดิครับเราจะปั้นแฟรี่เราก็ต้องเปิดอย่างนี้ครับสกิลส้มไม่มีเหรอก็เลยเปิดไม่ได้ใช่ไหมสำหรับเดนซี่เนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยดันไปได้มา20,000อ่ะระหว่างที่รอบอสโลกเกิดนะครับผมก็หาอะไรเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ผ่านดงผ่านด่านอะไรก็ไม่รู้กันนะเมื่อวานผมก็เล่นผ่านด่านค้างไว้ด้วยด่านหนึ่งผ่านยากโคตรอ่ะผมบอกกันเลยด่านสุดท้ายเนี่ยพลัง5 ล้านยังเอาไม่อยู่อ่ะคิดดูแล้วกันเดี๋ยวขอลองอีกสักรอบนึงนะอาจจะต้องเปลี่ยนเบอร์รี่เป็นพวกอันนี้จะเป็นเบอร์รี่ลดเลือดเนาะลดสปีดด้วยนะครับฟูกดไม่ได้นี่ก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงนะเบอร์รี่นะลองดูอีกสักรอบหนึ่งจริงๆแค่ผ่านก็โอเคนะพูดถึงนะด่านแต่ละด่านมันก็ยากจริงๆนะโหดจริงโหดโอ้โหอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อวานใช่เมื่อวานเราพลาดตรงที่ว่าเราจัดตำแหน่งเว้ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันทำได้ไหมนี่ต้องแบบนี้ผมขอลองดูก่อนว่าแบบนี้มันจะเวิร์กไหมอ่ะลองดูนะจัดมาดีครับรออะไรอ่ะโอ้โหแม่งก็วิ่งไปหาตรงนั้นอยู่ดีพูดถึงนะยากยากละดอนก่อนเลยฟีดได้โอ้ยนึกว่าตอนแรกนึกว่าฟีดไม่ได้นะครับถ้าฟีดไม่ได้นี่แย่เลยนะพูดถึงอ่ะกูแต่แม่งถึกจริงว่ะฝั่งนู้นภาษาอะไรเขาบอกว่าอะไรบัฟของด้านนี้ก็คือเขาเขียนว่าพลังโจมตีธาตุไฟจะเพิ่มขึ้น 100% ทุกรอบโอ้โหว่าแล้วแม่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้โหหนักเลยลาวะหนักเลยบอกให้อีลาลูกโอ้ไม่ตายด้วยครับไวแล้วเนี่ยโอเคอันติไม่กลัวเว้ยนี่บัฟหนึ่งทีครับโอ้ไม่ได้ใช้ไอ้นั่นเดี๋ยวก่อนอันตินะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยใช้รอบหน้านะครับบัฟเข้าไปเรียบร้อยไหมนิดเดียวโอเคด่านนี้ผ่านนะครับนี่แหละโหอู้แม่งเอ้ยนี่แหละนี่คือตัวทำลายล้างผมเลยไอโฮโอเนี่ยตัวดีเลยบอกแค่นี้อ้าวผมได้เปิดว่ะโหแต่ว่าเปิดจากไอ้นั้นน้อยมากเลยพลังอ่ะเฮ้ยโอ้ยแม่งเล่นผมละจริงๆเราน่าจะตีโฮโอเนาะไปดูก่อนนะโอ้โหได้ไหมยังพอไหวอยู่เนาะอันนี้ใช้ไม่ได้ผลเลยสกิลน้ำไอ้สกิลใช่สกิลน้ำไม่ได้ผลอ่ะเดี๋ยวใช้สกิลนี้ก็พอครับจะดาวไหนก็ช่างมันนะเอาตัวรอดก่อนนะครับแม่งก็บัฟเราใหญ่เลยวะโอเค1ทีโอ้โหไม่ได้ตีต่อด้วยเสียเลยวะเฮ้ยลูเกียไม่ไหวละลูเกียกำลังจะไปสวรรค์แล้วโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะจริงไม่ไหวแล้วลูเกียยังไหวไหมเพื่อนหลบทันพอดีนะครับถ้าหลบไม่ทันนี่อาจจะเรียบร้อยได้นะฮะโอเคอัลติเมทใช้ไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยหูทำไมผมไม่ตีตอนนั้นก่อนลืมมาแช่แข็งไว้เลยอ่ะผมตีเดวิลก่อนแล้วกันไอเฮลก้าเพื่อนโอ้แม่งบัฟก่อนโอ้โหไปแล้วครับ
สวรรค์ไปแล้วหนึ่งอื้อจะจบแล้วเรียบร้อยไม่ไหวจริงนะแต่ต้องฝึกอีกเยอะครับเอาไม่อยู่จริงนะนี่คือความโหดของด้านนี้ครับอ่ะก็ยังครับไม่ผ่านก็อย่ามาตีบอสโลกกันวันนี้เป็นบอสโลกแมงสาบนะฮะสองอาทิตย์ก็จะประมาณนี้เนาะมีอะไรผมก็ลงตาหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะสเต็ปของผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมดแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยว3 ทุ่มก็เขาเรียกนะลงวุ่นวายเนาะพูดถึงนะแค่นั้นเองก็จบนะฮะก็เดี๋ยวใช้พลังกายให้หมดแล้วกันนะครับตรงนี้ฟาร์มบัตรพวกนี้คูณ2อันนี้ก็เล่นไม่ไหวครับด่าน5 ล้านนั่นก็โหดเกินโอเคอ่ะใช่ไปโอเคประมาณนี้โอ้ยไม่ได้ซื้อเหรอเนี่ยโอเคอ่ะดีครับได้มาหลายใบนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันไปบวกใครได้บ้างบวกเดนซี่นะ2 ล้านใช่ไหมอุ้ยกับ26แล้วเองนิดเดียวอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็ได้พลังไปประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าพอดีนะครับพอดีแล้วกันนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่นะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ